สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบอีกครั้งกับโชวะนะฮะเลเวล30แล้วครับก็31แล้วสิไม่ใช่30มันจริงแค่ไปยืนแช่บ่อน้ำไว้เองครับแล้วผมก็ออกไปหาของกินมา นะเราจากคลิปที่1 นะครับเราต่อเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นผมขอรับเฟสสกิลก่อนเพราะว่าเฟสสกิลที่2นี้สำหรับเดโมนิโอเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยครับก็เหมือนเดิมครับก็ซื้อใบมา2เฟสจริงๆสามารถรอให้เคลียร์ผ่านดันนี้ก่อนแล้วค่อยไปเริ่มทำเฟสก็ได้นะครับเพราะว่าดันแรกจะยังไม่มีมอนที่ดับของเฟสนี้มานะครับสำหรับไอเทมก็ยังคงเป็นอาวุธบวก5กับการของอันนี้นะฮะอาวุธเวเลเบอร์12นี่เลยครับแต่เราจะต้องเปลี่ยนก็ดันนี้แหละครับไม่งั้นเราจะเริ่มเตะมอนไม่เข้าแล้วนะฮะแล้วก็จะเริ่มอยู่ยากข้างนอกตอนนี้ฝนตกนะครับเสียงมันดังยังไปยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องแวบไปปิดประตูสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้แอร์มันเสียตอนนี้ก็เลยก็แบบร้อนมากร้อนก็โคตรรอสมตีสักพักหนึ่งนะครับโอลูมจะรอเก็บไปใช้ช่วงหลังเซต้านะจอมแล้วไปกันเถอะบัฟเอาเวกฟิกช็อตวิ่งติดความปืนต้องฆ่านะครับเพราะมันนับเป็นมอนหนึ่งตัวเหมือนกันโอ้ยโอ้โหสำหรับบัลลัสนี่จะเป็นบัฟเพิ่มโจมตีนะครับแต่ลดป้องกันลงค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรแต่ว่ามันก็คุ้มค่านะสิเพราะว่าสไตล์ของเดโมนิโอมันก็คือยิ่งเสี่ยงยิ่งเก่งแล้วทำดาเมจกับบอสนะครับมิชชั่นนี้เราลงคนเดียวยังไงก็ผ่านชัวร์อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเอ้าทำไมลอยสูงจังบักสักนิดหนึ่งไปคลิกชะดอกแล้วก็สกิลใหม่ของเรานะครับ Soul Infection จะเป็นการยิงกระสุนติดตามออกไป30นัดนะฮะโอ้โหสำหรับบัลลัสนี่ก็เพิ่มโจมตีและป้องกันเราพูดถึงไปแล้วใช่ไหมฮะผมแนะนำว่าใช้พวกคอมโบ X ครับจะแรงพอสมควรเลยไม่พอสมควรนะแรงมากกดผิดปุ่มโอเคบัฟเรียบร้อยครับบอยละI'm
เอาเกตประสาทมันตบเท้าหลักๆก็มีแค่นี้แหละครับด่านนี้มอนยังไม่ดรอปของเควสนะครับต้องไปด่านต่อไปก่อนเนี่ยฮะด่านนี้แหละครับถึงจะดรอปแต่ว่าตอนนี้เรามีปัญหาคือเลเวลของไม่ถึงนะฮะดังนั้นเราจะต้องทำการอัพเลเวลกันสักหน่อยใส่กางเกงนี้ไปน่าจะอัพได้แล้วนะครับเลเวล3นะฮะลองดันเดียวมา2เวลเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมต้องลงอีกรอบสิเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ยาสตานะครับลองดันแดมอีกรอบก่อนนะเอาทำเควสเอายาสตาก่อนครับให้คุ้มๆนะนายแมวไว้ค่อยๆปลดครับเดี๋ยวไปปิดประตูก่อนนะครับผลสาดโอ้ยไม่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 ไม ลืมแล้วว่าจะชวนคุยอะไร ป่าครับต่อลงดันแบ็คโฮเอาเว็กลุยเลยฟิกชั่นออกไม่โดนโอ้มาถีบใส่หน้าสับลายครับบัฟสลับตัวไว้ห้องหน้านะครับฟิกช็อตต่อเอาไม่ชิงต่อสลับฟิกช็อตอ้าวไม่โดนปุ้งเรียบร้อยครับเคลียร์ง่ายสบายกว่ารอบที่แล้วนะเพราะเราไม่กักเปลี่ยนประสานฮะตรงนี้ผมใช้แรงกระเชิร์กเคลียร์นะครับโอ้ลืมมาเวฟก่อนไว้ทำอะไรของเราบัฟก่อนบอสครับลุยเอาล้มก่อนอีกเอาเลยหลบครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะท่าประสานพอดีนะ
3-4แล้วครับตอนนี้ชิเยเรชาแต่ยาสตาร์1ขวดต่อไปเราก็เปลี่ยนมาใช้อาวุธนะที่ได้มาใหม่ครับเป็นอาวุธแบ็คโคลรอสักครู่นะครับอยู่ไหนว่านี่ไงนี่กำลังเติมไปเพิ่มพอสมควรน่าจะ 1,600 ไป 2,700 ค่าประสบการณ์ 5% ผมว่าเมื่อเทียบกับพลังโจมตีของอาวุธพลังโจมตีดีกว่านะครับเราจะได้ลงดันไวขึ้นไงเนาะส่วนของที่ไม่ใช้ก็ทยอยย่อยๆเก็บไปบ้างนะครับเปลี่ยนให้มันเป็นคริสตัลให้หมดเอาเลเวลน้อยๆไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ขายครับเพราะว่าขนาดเราเลเวลไวขนาดนี้คนอื่นก็ต้องเลเวลไวกว่าเราอะครับจริงง่ายๆช่วง1ถึง80ก็เลยแบบอาวุธดามดันนี้ก็ถ้าไม่ใช่ว่าดรอปจากบอสแล้วของดีจริงๆบวก6บวก7อัพอะไรแบบนี้ก็ย่อยได้ครับนะถ้าจำไม่ผิดอวิสไตรได้เทรดซุปเปอร์อาร์เมอร์มาครับโอเคครับปัสรีเทิร์นเพลนนะครับทุ่งหญ้าเหมือนเวียนคิวเตอร์พาร์ทเจนจ้าฮันบันชิจะเก็บตัวได้ขนาดจริงป่ะประเด็นนะโหง้างอาวุธมาแต่ไกลเลยปิกช็อตทุบหัวแบมไว้นะครับถ้าเป็นโนรูกีรูเหินฟ้าได้นะชบฟิกช็อตเรียบร้อยครับเฟสกิลเป็นสเต็ปไปอีกหนึ่งเฟสใช้สกิลแอคทีฟ5ครั้งนะฮะใช้9ครั้งนี่หว่าผมต้องสแปมมากกว่านี้ซะหน่อยละเดี๋ยวต้องกระโดดขึ้นไปครับใจเย็นโอ้ยว่ายเคลียร์รอบๆก่อนครับตัวนั้นลำคาเคลียร์คือถ้าเกิดเพื่อนๆมีบัฟบัตรลัดเนี่ยเข้าหมดประสาทเลยครับแล้วแบบหมายถึงคอมโบอะเพราะว่าคอมโบมันค่อนข้างฮิตหลัวครับอ้าวว้าวอันนี้คือกรณีที่เรากดไวไปนะไหวหลบบ่มสามห้าสามหกแล้วครับตอนนี้เราเป็นคลาสเป็นเดโมเดโอได้แล้วนะฮะรับไว้มาเลยก็เหลือ35เราก็จะมีค่าประสาทใหม่นี่ครับนั่นก็คือ Outer of Evil นะได้แล้วเนาะก็หยิบมาใช้กันเลยก็ได้ไปตรวจสอบท่อส่ง BCA 1ครับโอเคได้ด่านนี้ดรอปอาวุธบอสนะครับเป็นไม่ได้เราก็อยากให้มันดรอปนะฮะโอเคได้เวลาอัพเรสแนนครับเอาเป็นสเตน50แต้มนะฮะอันนี้20แต้ม
แล้วก็อันนี้10แต้มครับอีก8แต้มก็ลงดาเมจสเตนนี่แหละออกมาก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเลือดเพิ่มมา 10% นะครับลดมานาค่าใช้สกิลเราก็ลดไปทั้งหมด 2.5% ใช่ครับลดแค่พอรู้สึกว่ามันลดจริงๆผมต้องไปยืนบ่อนะเนี่ยว่าแล้วกลับบ่อหน่อยไม่ใช่กลับบ่อแบบนั้นนะฮะไปยืนบ่อบัฟจะหมดแล้วสำหรับบอสด่านนี้แหละหลายคนจะมีปัญหาว่าตีบอสไม่เข้านะครับทางที่ของก็ดีเดี๋ยวมาดูกันพร้อมกันนะครับว่าทำยังไงให้ตีบอสตัวนี้เข้านะครับไปลงกันไปกันเลยชิดซ้ายไว้นะครับปิกช็อตสวยงามโอ้ยสำหรับไอ้สปอคเขียวๆนี่ข้ามได้กับคานนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องตีเป็นตัวแทนนะฮะไม่ใช่ตัวบังคับว่าต้องฆ่าให้ตายต้องมาตีคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะมีควันพ่นออกมาตรงนี้แล้วทำให้เราผ่านมาไม่ได้นะผ่านได้แต่เจ็บนั้นแวะไปตีก่อนดีกว่าเอาละได้เวลาคืนล่างจริงนูรู้แล้วปุ่งจังหวะกด X ที่4สามารถกดค้างได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะโดนชะงักจากการโจมตีเพราะในระหว่างโหมดนี้เราติดซุปเปอร์อาร์เมอร์นะครับตัวแดงใครทำอะไรเราก็ไม่ชะงักแน่นอนทำให้บางทีก็ใช้เป็นตัวยืนชนบอสได้เลยครับโอ้โหก็เดี๋ยวเราจะไปบัฟเป็นแปลงร่างอยู่ในร่างรูนะครับตอนนั้นเซฟมานารูให้เต็มไว้ก่อนดีกว่านี่นะฮะบอสมันซ่อนอยู่ในหีบแบบนี้นะครับนี่นะฮะให้มาตีด้านบนให้มันขึ้นควันแบบนี้ก่อนแล้วก็มาตีข้างล่างนะครับจากนั้นตรงกลางออร่าจะหายไปนะแล้วเราก็สามารถโจมตีได้ตามปกตินะครับเรียบร้อยครับไฟที่3เราต้องกำจัดบอส6ตัวใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ได้ชุดอาบน้ำแล้วนะครับซึ่งเราจะให้หนูรูใส่เดี๋ยวชนไหนนะติ๊กต๊อกสีชมพูด้วยนะฮะน่ารักผมเมนรู้นะบอกก่อนใครก็ห้ามว่าฮิฮิเฟสที่2ไปหากิงนาโซนนะครับป่ะถ้างั้นก็ต้องไปเคลียร์ไปเรื่อยๆเลยครับตามเส้นทางก็คือต้องไปลงกิงนาโซน4รอบนั่นเองครับส่วนตัวผมไม่ค่อยถนัดการใช้ท่าแปลงร่างประสานเท่าไหร่ก็อาจจะต้องมีการฝึกฝนมากขึ้นนิดนึงติดต่อยืนบอบเรื่อยๆครับนั่งฟังเพลงแบบผ่านๆ
แล้วก็ทยอยเปลี่ยนของใส่ด้วยนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเวลเราไวมากครับดังนั้นเราเลยไม่ได้เปลี่ยนพวกชุดหรืออาวุธตามดันเท่าไหร่เลยตะกี้บอสก็ไม่ดรอปด้วยนะเอาผมกดแคนเซิลโอ้ยต้องยืนรออีก1นาทีมือลั่นครับขอโทษทีป่ะครับกอบกอบกอบเอาไว้ Big Shot ว้าโหกลับไปก็โดนลบเกือบไปอ้าวว้าวเนี่ยพอเห็นเลือดมันไม่ลดอีกก็ไม่ต้องตีแล้วนะครับเพราะมันไม่มีทางตายมันจะหนีไปครับไอ้ตรงไอ้ที่ช็อตไฟฟ้าเนี่ยตีได้นะครับได้ประสบการณ์ด้วยนะฮะแต่ถ้าคนรีบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแต่งร่างดูห้องหน้านะครับบับกันบารัตแล้วก็อันตาวิวิวเลยครับอันนี้เคลียร์ดันเจี้ยนนี้โดนไม่โดนตีเกิน50คิตครับซึ่งน่าจะเป็นเรื่องสบายๆของเราที่เอาหนูรูยิงอย่างเดียวแบบนี้ครับได้เวลาเอาดาร์คพันมายิงอัดหน้าเขาแล้วบุยมมีใครตายไหมคืนล้างกลับเลยดีกว่านะฮะดูเสียเวลาระวังนะครับถ้าบอสด่านนี้ถึงตายทุกท่าเลยหลบได้หลบเยี่ยมโอ้ยโอ้ยหนูลูกหัวโตบอกแล้วว่าเมื่อคืนอยากกินหนมหนักเห็นไหมตีไม่ขึ้นเลยเอาจริงๆหนูทำอะไรก็ไม่ผิดนะฮะมันคือกฎของแฟนคลับข้อที่หนึ่งนะครับหนูทำอะไรก็ไม่ผิด บอสด่านนี้มี2ตัวนะครับล่างมันมาฆ่าพร้อมกันได้จะดีที่สุดนะอย่าแยกฆ่าเลยแค่ตัวเดียวก็เป็นปัญหาแล้วต้องขึ้นไปตีคอข้างบนก่อนนะครับไม่งั้นตีบอสไม่เข้านะจ๊ะดันไปพร้อมกันครับเรียบร้อยครับอัดมุมกันมาอย่างนี้ง่ายๆนี่แหละตอบแล้ว2อันด้วยนะฮะ
ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างละเป็นกล่องอย่างนึงแล้วก็อาวุธอายอย่างนึงนะครับต่อไปก็อนาสฟอรี่นะเราไปเรื่อยๆเลยครับแฟนทอมลัชได้เทรดตัวแดงกดเลยสิสำหรับด่านตะกี้นะครับต่อให้มีบอส2ตัวแต่ตัวที่จะดรอปของเควสเป็นตัวแดงนั่นนะครับตัวฟ้าไม่ดรอปของเควสดังนั้นก็คือนับว่าเหมือนเป็นการฆ่าบอสตัวเดียวแต่เวลาดรอปไปฮีโร่ก็ดรอป2ใบนะดังนั้นถ้าเกิดจะฟาร์มเควสสกิลผมแนะนำด่านโรงงานไม่ก็ด่านในสดคิงเลยก็ได้ครับถ้าเกิดจะฝึกฝีมือแต่ถ้าเกิดเน้นประหยัดสตาร์ก็ด่านทุ่งหญ้าหมุนเวียนน่าจะสตาร์น้อยสุดแล้วต่างนี้ไม่ค่อยมีอยู่ 600,000 เองตอนนี้คริสตัลจะหมดกองแน่แล้วครับจะ 400,000 ละจะ400อันละพวกอาวุธย่อยแล้วได้คริสตัลเยอะนะครับ1อันได้ชีส30อันเลยป่ะนะสอบ production baseบัฟเสร็จแล้วก็ปุ่มบอกว่าไม่แปลงร่างยังไวกว่านะจริงๆนี่ว่าแต่ฟิวเอ้าไม่โดนโอ้ยชิงกดผิดโอ้ยแบนเลยโอ้ยแบนแล้วสกิลไม่ได้ครับช็อตนั้นจะเคลียร์หมดเลยครับนั่นแหละถูกต้องบอสตัวนี้ทุกครั้งที่เลือดมันลดลงไป1ส่วน3มันจะวาร์ปหนีเสมอเลยครับยกเว้นแต่ว่าเราสามารถล็อกมันได้หรือว่าแช่แข็งหรืออะไรก็มันก็นั่นแหละมันจะไม่หนีไปนะฮะแต่ในกรณีที่มันหนีไปได้ก็แค่ฆ่าลูกน้องมาให้หมดครับแล้วก็ล่อมันออกมาดักใส่หัวแต่มันก็ดักใส่หัวเราเป็นเหมือนกันนะครับโอ้ย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 หลบบัลลัดแล้ว XX รัวๆนี่จะแรงมากครับเกาๆแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะมีเทรดใหม่ของบัลลัดครับทำให้เอฟเฟกต์อยู่นานขึ้นนะฮะจาก10วิไป13วิต่อไปก็นัสกิ้งครับไปลุยเขาจะเป็นของเรื่อยๆนะอ
ต้าออฟพรีวิวถ้าจะใช้ดีๆนี่คือมีธาตุมืดหรือไม่ก็กดยาเยอะๆครับเอาดาร์คพลาสมาเป่าทีสนุกสนานแน่นอนแต่ผมเน้น200มานาแรงคลัชเชอร์จะได้เวลาแรงแล้วครับอยู่ช่องนี้ผมปลดไนท์แมร์ได้ผมก็ต้องไนท์แมร์มาแทนนะครับอันนี้ผมใช้ช่วยโชว์เพื่อนๆเฉยๆนะครับเอาต้าออฟพรีวิวเผลอจะเปลี่ยนออกตั้งแต่มีแฟนทอมไซเคิลแล้วนะครับลองต่อกันเลยครับบัฟสเวกยิงสามสเต็ปเดิมๆครับโดนเส้นอะไรก็ได้ครับอย่าโดนสีเขียวก็พอแบลนด์เลคัชเชอร์หลบครับวัดหลบไม่ได้เอาเลยอีกเน้นๆครับอัพเฮลวีแล้วแรงแฟลชเชอร์นี่แรงสะใจมากเอาหมัดทุบดุนๆนะอ้าวผมยิงอะไรไปของผมเนี่ยอ้าวไม่ตายอีกโอเคแอะแอคทีฟเราแรงครับกดเล่นๆเพื่อเคลียร์อะไรก็ได้นะกดช้าไปเอาหลบอีกไม่โดนอย่ามาโอ๊ยไม่หลบครับป่ะต่อเนี่ยโดนตีไม่เยอะมากครับเขาโดให้โดน20ฮิตนะอยากกาดได้ไหมล่ะเรียบร้อยครับโดนท่าประสานไปรัวๆแบบนี้ไม่น่าจะได้ทำอะไรนะฮะหมอแล้วครับไปมาเก็บคอสีแดงก่อนนะครับเพราะเป็นตัวที่อันตรายที่สุดนะฮะหลังจากนั้นก็จะอะไรก่อนก็ได้ตามสบายครับดูมือของด้านหลังไว้ด้วยนะฮะหลบหน่อยครับโอ้อุ้ยเต็มหน้าเป็นการหลบที่ไม่ค่อยเพอร์เฟคเท่าไหร่นะไว้ตายได้แล้ว
นั่นแหละถูกต้องเราต้องลงอีก3รอบนะครับแต่ว่าเอ้ยอีก2รอบนะครับแต่ว่าเราเคลียร์ควีสกิลก่อนเลเวล41แล้วครับคาสินขี้เกียจดูควีสที่4อะไรเนี่ยต้องกำจัดบอสมอนเตอร์นะก็เตะเทล่าคอต่อไปครับเพื่อนๆไม่มีอะไรเลยแต่เลเวล40เราได้เป็นทอมเซอร์เคิลแล้วอันนี้น่าจะมาแทนเชสเตอร์เพลย์ครับแฮนดิ้งเพลย์พูดผิดอ่ะเรียบร้อยส่วนนี้จะทำให้เมื่อเราเก็บประสานเต็มแล้วเรายังใช้สกิลเราได้เก็บประสานเนี่ยก็ยังได้มานาเพิ่มนะครับแล้วก็เพิ่มแม็กมานาไป30ตอนนี้แม็กมานาเราอยู่ที่363สแปมสกิลกันสนุกสนานเลยทีเดียวรู้สึกเดโมนี่แม็กมานาจะอยู่ที่360นะครับรอบนี้มีเพื่อนลงด้วยแล้วเย้ ตัดคลิปนี้เมื่อปลดสกิลดีไหมผมว่ายังเหลือลงบอสอีกหลายรอบอยู่ครับก็เอาเท่าที่ไว้มานำหน่วยแล้วกันอันนี้เราย่อการก็45นะฮะพี่ยกได้กับพาร์ทเซียนจ้าท่านไปชื่อจะเก็บพื้นที่ขนาดแบบ2ท่าเลยครับมัวแต่มาตีทำไมล่ะเพื่อนสกิลมีใช้เถอะอุ้ยอย่าโดนแดงแอะอันนี้กดผิดล้วนๆครับบัฟบ่อยๆครับยิงแบบนี้ไม่ทันกินเรานะเพื่อนมหากรรมบอสโดนลุมต่อยแจกบัฟให้เรียบร้อยแล้วก็ต่อเลยครับโอ้ยเพื่อนทำอะไรของเพื่อนเนี่ยเพื่อนไม่โดนเส้นสีเขียวครับแล้วก็เรียกมอนมาเพิ่มซึ่งมันจะทำให้เปลืองยาสตาร์โดยใช่เหตุเราบัฟบัลลัดอยู่ครับอะไรตอนนี้ก็อยู่เราไม่ได้จะสังเกตว่าของผมบวก5นะแต่ว่าด้วยความที่เราบริหารสกิลได้ดีกว่าเนี่ยจะทำให้มานาเอ้ยดาเมจเราค่อนข้างดีกว่าเพื่อนร่วมทีมแน่นอนครับโอ้ยโอเคโอ้ไม่ไม่แอะไม่ต้องไปห่วงครับเพราะว่าตอนฉากนาโซคิงหรือฉากบอสเนี่ยฉากประสานไม่ค่อยมีประโยชน์อยู่แล้วแฟนทอมเซอร์เคิลนี้ทำให้เราได้เป็นทั้งฮิวแล้วก็มานาครับพร้อมๆกันอุ้ยเต็มหน้าแอะโอเคเรียบร้อย
ลองอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวดูดาเมจเทียบกับเพื่อนนะก็ได้ครับว่าการที่เราสแปมสกิลรัวกว่าเนี่ยทำให้เราดังค่อนข้างดีกว่าเพื่อนแต่เนี่ยฮะดูชัดๆเลยนะลองต่อไหมครับเพื่อนฮัลโหลไม่ลองต่อก็ออกนี่ออกนี่ฮัลโหลเพื่อนกดออกดันไม่เป็นนะผมจะลงต่อที่เก็บมาสุ่มตีอีกรอบครับเซ็งเลยสำหรับ Phantom Circle นี่จะฮิพิว30วิแต่ฮูดามัน60วินะครับดังนั้นก็จะแต่เลือดมันฮิวเบาครับ 0.005 คูณ30นี่มันเท่าไหร่วะ 0.15 ฮิวไม่ถึง1เปอร์นะฮิวนิดเดียวส่วนแบบมานาเด้งวิละ2นี่ค่อนข้างดีครับทำเราของสกิลเวิร์ดแอะรอบนี้จะสังเกตว่าผมแทบไม่ได้สกิลแปลงร่างเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ชินจริงๆไม่ชอบใช้บ่อยครับเพื่อไม่บัฟแต่เราก็จะบัฟพอบัฟทำให้เราแรงขึ้นนะเพื่อหลบสกิลทีเดียวนี้ต้องลงทุนขนาดนี้ไหมตะกี้กดฟิกช็อตไปนะครับว่ายผิดมาแล้วเพื่อนมันตะเคียงข้างบนเราแย่งมาเลยมีการโชว์วีสเต็ปวันนี้เราจะต้องมานั่งกดปุ่ม X รัวๆครับเพราะว่า
เรากด X รัวๆนี่มันก็แรงกว่าชาวบ้านเขาสกิลแล้วเพราะเราบัตรรัดอยู่ไงบัตรรัดแล้วเข้ามามีโอกาสดับเบิลฮิตครับน่าจะได้ฉายาฮีโร่โซนิกแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดเอ้าเสียงนี้เสือออกตีเป็ดเพื่อนครับด่านที่3เนี่ยอะไรเนี่ยดูละฮานไนท์3รอบนะฮะแต่ว่าเราลงขอลงดีเทนเพนอีกรอบหนึ่งครับ46นาทีแล้วเควสยังไม่เสร็จเลยหา2ยาวหน่อยนะเพื่อนๆตอนนี้เลเวล42แล้วนะขอเรียกอาชีพเสริมเลยนะว่าเป็นเฮเซอร์ฮันเตอร์ก็เป็นว่าเดี๋ยวตัดคลิปนี้ที่จบสกิลแล้วกันนะครับใช่เพราะ4ทับ5แล้ว5ทับ5ถ้าจะไม่เปลี่ยนลงเลทบีแรงอีก2รอบน่าจะได้สตาร์หมด1หลอดพอดีแล้วคลิปที่3ก็เป็นเดโมนิโอเนาะใช่ตามนั้นแหละมันโง่แกทำให้ฉันดูแย่ลองทนมากครับจริงๆบัตรรัดก็พอปล่อยมันเลยครับมันระเบิดตัวเองได้ที่นับถอยหลังเนี่ยสปีดรันแล้วภายใน15นาทีน่าจะผ่านล้านเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเกิดผมได้ไปลั่นเน็ตหลุดเอาก่อนนะฮะเอาเราจะต้มยำทำแกงบอสยังไงดีครับคลาสสิกแล้วกันบันลัสเอ็กเอ็กเอ็กแล้วก็ทาภาษาเลยครับผมไม่กดจบนะเอาอ๋อเก็บภาษาหมดครับว่ายลบเรียบร้อยครับจบไปอีก2เควสนะเควสสุดท้ายคือให้ทำอะไรเคลียร์แรงบีขึ้นไปนะโอ้โหจะดีซี่เลยทีเดียวเดี๋ยวนะครับจำได้ว่าได้แบ็คโปรชุดมาใส่ครบเลยThank you.
โอเคสองรอบสุดท้ายครับวิ่ง return plan รัวๆเลยก็น่าจะไปจบตอน 4-3 พอดีครับขอเปลี่ยนสกิลแปลงร่างออกแล้วกันถนัด Soul in Face มากกว่าจะเห็นว่าลงดันมา4รอบผมจะไม่ได้แกะแตะเลยนะฮะปิดรันมากตอนนี้มาดูว่ารอบนี้จะทำสถิติใหม่ได้ไหมครับปล่อยมันไปเลยครับมันระเบิดตัวเองเวลอัพกันเลยเดียวมีความรีบรีบมากเพื่อนๆดูคอมโบตะกี้ทันไหมครับโอ้ได้กล่องนะครับนวดบอสแบบวิธีคลาสสิกตะกี้อยู่ดีๆไม่โดนอ
นกับดักบอสเองไปหลบไอ้ไม่ถึงยังไวเรียบร้อยครับเคลียร์เสร็จสกิลที่5ไนท์แมทนี่เลยนะครับได้มาแล้วครับนี่ครับหลอกพองโอเคจบพาร์ทนี้เพียงเท่านี้นะครับพาร์ทต่อไปมาลุยกันที่โซนไฟต้ากันต่อขอไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายมอ